สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคาร์เพนเตอร์นะครับวันนี้มีสินค้ามาใหม่อีกหลายรายการเลยนะครับอย่างเช่นที่เห็นข้างหลังนี่จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหญ่ๆนะครับถังสูงขึ้นมานะครับบวกกับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีที่ท่านรอคอยกันหลายท่านมากนะครับก็คือพวกปากกาเล็กๆนะครับราคาจับต้องได้ครับพันต้นๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกนี้ครับ7นิ้ว6นิ้วครึ่งมาแล้วครับปากการวมทั้งปากกาที่ท่านที่ทำโต๊ะเวิร์กเบนช์เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันอีกทีครับว่าราคาอะไรเป็นยังไงแล้ววันนี้นะครับไฮไลท์ของเราก็จะอยู่ที่เครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นรุ่น2ถังแต่รุ่นใหญ่นะครับ3แรงนะครับแล้วก็มีรุ่น2แรงมาแล้วนะครับราคาก็ย่อมยาลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดโครงเนี่ยเป็นโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงกันดูนะครับรุ่นนี้จะอินดักชันมอเตอร์นะครับครับเดี๋ยวลองปิดดูก่อนนะฮะมันก็จะใหญ่สมควรเดี๋ยวลองปิดครับเดี๋ยวเราไปแนะนำกันทีละรายการกันเลยครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าที่เห็นในคลิปมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตัวเล็กๆกันดูก่อนนะครับตัวที่เราเอาเข้ามาเริ่มต้นจับหัวจับเครื่องกลึงนะครับเป็นหัวจับแบบ3จับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมมี4จับนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับราคาก็ 2,000 ต้นๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็น3จับ3จับมีลูกค้าท่านนึงเขาอยากได้3จับผมก็เลยเอาเข้ามาจำหน่ายเพราะเขาบอกว่า3จับเนี่ยมันจะจับง่ายกว่า4จับก็แล้วแต่นะครับว่าท่านชอบแบบไหนนะครับครับตรง3จับเนี่ยเขาจะมีลูกค้าแนะนำผมเขาอยากได้แบบ3จับเพราะว่ามันจะจับเข้าแล้วมันจะจับเซนเตอร์ได้ง่ายกว่า4จับนะครับก็เลยเอามาให้ท่านตรงนี้จะเป็นรุ่นแบบตัวนี้1นิ้วนะครับเกลียวเนี่ยเป็นแบบ8เกลียวต่อ1นิ้วนะครับซึ่งเขาเรียกว่า8 TPI คือ teeth per inch นะครับก็คือความหยาบหรือว่าระยะเกลียวตรงนี้นะครับตรงนี้1นิ้วนะครับก็ใช้กับเครื่องกลึงทั่วไปบ้านเราเนี่ยได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะหมุนนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวนี้ครับหมุนเขาให้มาตรง2อันนะครับหมุนตรงนี้เวลาหมุนนะครับมันก็จะเข้าออกพร้อมกันตรงนี้ยื่นเข้าออกพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ผมก็มาจำหน่ายอยู่ที่ 1,800 บาทรวมส่งแล้วนะครับเนี่ยฮะก็บรรจุไปในกล่อง 1,800 บาทนะครับตรงนี้บีบนอกก็ได้หรือว่าตรงนี้ครับตรงนี้ก็ในได้ครับถ้าเป็นรูกวงตรงนี้เขาก็ล็อกได้เช่นกันล็อกนอกล็อกในนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวที่ท่านรอคอยกันเยอะนะครับผมเอาไปติดกับโต๊ะงานไม้หรือว่าโต๊ะเลื่อยตัวเล็กๆเนี่ยได้ครับปากกาเป็นปากกาหล่อเหล็กหล่อนะครับตัวนี้6นิ้วครึ่งนะครับก็เป็นเหล็กและเหล็กหล่อตรงนี้เราอัดเข้ากับพื้นโต๊ะแล้วตรงนี้นะครับเขามีรูเกลียวใช่ไหมฮะเราก็ฝังนะครับสมมติเราเป็นปากกาปกติเป็นปากการุ่นไม้จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเหล็กที่ผมเคยทำคลิปเราเจาะแล้วฝังลงไปเลยนะครับฝังแล้วก็ยึดด้านหน้ากับยึดด้านล่างร้อยน็อตเลยครับอย่างเงี้ยฮะฝังลงไปก็สะดวกดีนะครับแล้วเราเอาไม้รองข้างหน้านิดนึงเนี่ยครับผมเคยทำคลิปวิธีการติดตั้งไปแล้วอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับภาพขาสำหรับราคาตัวนี้6นิ้วครึ่งขึ้นมานิดเดียวนะครับผมจริงๆขึ้นมาเยอะผมขึ้นมาแค่ร้อยเดียวเป็น 1,400 บาทนะครับมาหน้าร้านเหลือ 1,250 นะครับต่อไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เราคอยกันอีกเช่นกันนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นรุ่น7นิ้วแล้วก็มีตัวนี้ครับที่เป็นเหมือนปากกาคอยล็อกแต่ว่าอย่าอัดแรงมากนะครับตรงนี้เป็นเหล็กหล่อเดี๋ยวมันแตกนะครับอาจจะต้องประมาณคร่าวๆตึงๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นเกลียวนะครับตรงนี้เป็นเหล็กเหนียวนะครับมีตัวประคองแข็งแรงครับดูแล้วระยะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างได้เยอะพอสมควรสบายๆนะครับตรงนี้เหมือนกันครับอัดเข้าใต้โต๊ะนะครับอัดเข้าแบบนี้นะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้เขามีบากใส่น็อตแล้วก็มียึดนะครับแล้วก็อัดเข้าไปใต้โต๊ะอย่างนี้นะครับอัดเข้าไปหน้าโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถ่างออกมาให้ดูว่าอัดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวผมหมุนให้เกือบสุดเกลียวเลยนะเอาแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คระยะตรงนี้นะครับดึงออกมาได้8นิ้วเลยนะครับ8หรือว่า20เซนนะครับก็ระยะที่บีบได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมบอกเขาจะมีลิ้นไว้ดันไม้นะครับเวลาเราล็อกตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับตรงนี้เปิดที่ราคา
จริงๆเขาขึ้นมาเยอะผมจำหน่ายราคาเกือบเท่าเดิมเลยเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่ง 1,650 นะครับเก็บได้นะครับ 1,650 สำหรับงานเหล็กตอนนี้ขึ้นราคามานะครับมาหน้าร้านผมเหลือ 1,500 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น7นิ้วนะครับงานดีครับงานดีถัดมาก็จะเป็น Workbench ที่เป็นรุ่นเหมือนเมืองนอกเขาทำนะครับตรงนี้จะแปะเข้าก็ใต้โต๊ะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเจาะแล้วก็ใส่ก้อนไม้เข้าไปข้างในนะครับมันจะไอเดียมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะตัวนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เขาจะเป็นโครงเหล็กเป็นเฟรมเหล็กเลยจะแข็งแรงกว่ารุ่นไม้ของผมนี่มันราคาย่อมเยานะครับอันนี้เป็นรุ่นไม้แต่ถ้าเป็นเฟรมเหล็กเดี๋ยวเขาจะอัดกับตัวนี้ยึดกับใต้โต๊ะตัวนี้นะครับเอาก้อนไม้แปะเข้าไปแล้วว่ามีตัวมือหมุนเข้าไปนี้ให้ด้วยนะครับเอางี้ละกันวันนี้นี่คลิปสดๆเลยเดี๋ยวแถมมือหมุนแบบนี้มือหมุนไม้แล้วก็มีก้อนแบบนี้ไปให้อีกอันนึงนะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับ 1,550 นะครับแถมก้อนมือหมุนไม้ไปให้ด้วยอีก1อันนะครับ 1,550 รวมส่งแล้วนะครับมาหน้าร้านเหลือ 1,400 นะครับแถมก้อนไม้ไปให้อีกอันนึงนะครับตัวนี้สำหรับระยะนะครับตัวนี้ก็ประมาณ38เซนนะครับก็ได้ความลึกอยู่หน้ากว้างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากลางๆเลยนะครับไม่ถึงกับเล็กกับใหญ่มากนะครับครับสำหรับ4รายการตรงนี้นะครับเพิ่งมาใหม่แล้วก็อยากจะให้ท่านที่ถ้าทำงานไม้แล้วเก็บได้ก็เก็บเอาไว้นะครับตรงนี้มีจำหน่ายแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่มาในล็อตนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจริงๆอันเก่าอันตัวนี้3แรงนะครับตัวนี้ที่จำหน่ายอยู่หมื่นต้นๆ นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มา2แรงนะครับมอเตอร์2แรงแต่ว่าตรงนี้ข้อดีคือตรงนี้เป็นโลหะตรงนี้เขาจะเป็นยางนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัว3แรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นถุงผ้า2ถุงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าความแรงเป็นยังไงเดี๋ยวดูมอเตอร์ก่อนก็ได้นะครับครับสำหรับมอเตอร์ก็จะเป็น 1,500 วัตต์อย่างที่บอกนะครับเป็นอินดักชันมอเตอร์ก็จะมีความเสียงเงียบระดับ1นะครับครับเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังกันนะครับนะฮะเสียงก็จะเงียบตรงนี้จะเป็น4นิ้วนะครับก็แรงพอสมควรนะครับครับอันนี้เป็น2แรงเดี๋ยวผมลองดูดผมเอาหัวเดียวก่อนครับอันนี้เป็น4นิ้วให้มา2ท่อเช่นกันเดี๋ยวลองรุ่น2แรงดูนะครับไปเลยครับก็แรงนะครับใช้ได้อยู่เนี่ยครับอันนี้เหตุผลที่มีเสียงดังเป๊ะๆๆเพราะว่าอันนี้ผมกลัวจากถังขยะมันจะมีเศษไม้ที่เป็นก้อนไม้ครับมันจะเข้าไปตีใบพัดถ้าเกิดว่าก้อนใหญ่นะครับก็จะเข้าไปตีใบพัดแต่ก็วิ่งเข้าไปข้างในนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับถ้าเกิดใช้หัวเดียวเนี่ยสบายๆครับ2หัวแรงชุดมันก็จะน้อยลงไปอีกนิดนึงนะครับครับสำหรับรุ่น2แรงนะครับ10,000กับ800รวมส่งนะครับแต่มาหน้าร้านก็ลดให้อีก800เหลือ10,000ท่วนนะครับครับแต่ถ้าท่านชอบ3แรงหรือว่า 2,200 วัตต์นะครับ3แรงก็จะเป็นรุ่นนี้ครับถุงคู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยต่อมานะครับจริงๆเขามีระยะแค่ระยะเดียวโดยทั่วไปแต่ของเราจะต่อมาอีกช่วงนึงที่ต่อขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้ถุงเก็บฝุ่นตรงเนี้ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นเวลานั่งเนี่ยมันจะได้ถุงที่ใหญ่ขึ้นนะครับถุงล่างแต่ถุงข้างบนเนี่ยจะเป็นถุงระบายลมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงกันอีกทีนะครับจะค่อยๆขึ้นเนี่ยถามว่าแรงไหมดีให้มา3หัวเราให้มา3หัวนะครับแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดฝุ่นครับอันนี้เป็นท่อ4นิ้วแต่ก็ให้ไป3ทางเราดูได้3ท่อเลยครับท่านอาจจะเดินท่อไปก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวผมเดินท่ออ่อนเป็น flexible นะครับตัวนี้เป็น4นิ้วนะครับเดี๋ยวเอาแค่2ก็พอก่อนนะครับ2อันดูก่อนนะครับจริงๆมี3ทางผมใช้แค่2ดู
แล้วเดี๋ยวผมจะเทฝุ่นจริงๆลงไปเลยนะครับอันนี้สมมติฝุ่นอันนี้เทสการใช้งานจริงไปเลยนะครับนะครับตรงนี้ครับฝุ่นนะครับเดี๋ยวดูดทั้ง2ท่อเลยนะครับอันนี้ท่อไกลมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้ท่อไกลหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็ดูดไปพร้อมกันเลยนะครับ2หัวเนี่ยครับอันนี้ดูพร้อมกัน2หัวไปเลยนะครับครับสำหรับราคาตัวนี้นะครับ 18,000 รวมส่งนะครับกล่องใหญ่มากมาหน้าร้านลดให้อีก 1,000 เหลือ 17,000 นะครับครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เห็นในคลิปนี้นะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเราแล้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม